ต้องเล่าให้ฟังว่างานประถมนิเทศนักศึกษาใหม่เนี่ยปีนี้เป็นปีที่10ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในมหิดลสิทธาคารเรามีธีมของเราที่คุยกันในคณะทำงานของเราก็คือเราจะสร้าง visually unforgettable experience ให้กับนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในมหิดลสิทธาคารแห่งนี้ใครพร้อมนะครับผมที่เราจะมาสร้างประสบการณ์อัดสุดแสนพิเศษนะครับผม making a wonderful experience ใครพร้อมบ้างครับเอ้ยมันต้องแบบนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยผมรพีบุญเปลื้องครับเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในงานประถมนิเทศผมเป็นประธานฝ่ายจัดงานประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2566ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมก็เคยบรรดูคอนเสิร์ต TPO Thailand Philharmonic Orchestra ที่มหิดลสิทธาคารแห่งนี้และในคอนเสิร์ตนั้นก็เห็นว่ามีการใช้ projection mappingแต่ว่า projection mapping อันนั้นใช้เฉพาะบนเวทีเราก็สืบเสาะหาเลยว่าใครเป็นคนทำ projection mapping ให้ปรากฏว่าเป็นคนที่อยู่ในมหาลัยของเรานี่แหละเป็นอาจารย์อยู่ที่ Communication Design Program อยู่ที่ MUIC เราก็เลยติดต่ออาจารย์ไขไอเดียอาจารย์เลยว่าอาจารย์ผมอยากที่จะสร้าง Visually Unforgettable Experience ให้กับน้องๆปี1กันอาจารย์มาช่วยกันเถอะอาจารย์ก็ตอบรับทันทีโดยที่ไม่ได้คิดนานเกิน2วินาทีเลยอาจารย์คิดแพลนแล้วว่าอาจารย์จะชวนนักศึกษาในโปรแกรม Communication Design มาร่วมกันออกแบบโดยที่อาจารย์จะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ให้กับน้องๆเหล่านั้นและความตั้งใจที่เรามีร่วมกันก็คืออยากจะให้มหิดลสิทธาคารแห่งนี้เป็นผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่จะให้น้องๆใน Communication Design Program ได้วาดภาพเพื่อจะสร้างความทรงจำสร้างความประทับใจให้กับน้องปีหนึ่งกันครับเดนยาพุทธิพันธ์นะคะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์รพีนะคะก็ติดต่อบอกว่าเคยเห็นงานที่เราทำนะคะกับเด็กๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมันเป็นกราฟิกแบบใหม่น่าจะเอามารวมกับงานประถมนิเทศเราก็เลยบอกเอ้ยมันเป็น good opportunity มากมันเป็นจังหวะที่ดีของเด็กที่จะได้แบบลองของเนี่ยค่ะแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนถึงขนาดไหนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือปีนี้ประถมนิเทศเนี่ยเรามีนักศึกษาที่มาจากราชสุดาด้วยนักศึกษาก็จะไม่ได้ยินแต่ว่าจะเห็นได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบวิชวลเนี้ยให้มันน่าสนใจให้มันน่าตื่นเต้นเงี้ยค่ะก็คือสำหรับนักศึกษาปกติด้วยแล้วก็สำหรับนักศึกษาที่มาจากราชสุดาด้วยค่ะเราคิดว่าให้วิชวลเล่าเรื่องให้ได้เนี่ยค่ะอย่างน้อยคืออาจจะไม่ได้เป็นพระเอกเพราะว่าการแสดงเวทีต้องเป็นพระเอกวิชวลมันก็จะเป็นส่วนประกอบนะคะแต่ว่าอย่างน้อยวิชวลที่มันเป็นภาพที่เล่าเรื่องได้ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เขามีความสุขหรือไม่ก็เอนเตอร์เทนไปกับการประถมนิเทศหรือคอนเสิร์ตที่จัดเนี่ยค่ะนักศึกษาเนี่ยมาจาก2หลักสูตรคือหลักสูตร Communication Design กับหลักสูตร Creative Technology รวมมาทั้งหมดเนี่ยมี31คนแล้วก็มาทำงานร่วมกันไอเดียพวกนี้ตอนเริ่มนะคะเวลาเรา brainstorm กันเนี่ยเราก็จะทำ storyboard กันมาก่อนแล้วก็จะมา discuss กันคือในคลาสเนี่ยน่าจะมา discuss กับอาจารย์ประจำค่ะก็จะมีอาจารย์บอลก็นั่งคุย storyboard กันแต่ไอเดียส่วนใหญ่เนี่ยเด็กก็จะแบบ brainstorm ขึ้นมาเพื่อจะมานำเสนอว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้ดีไหมมันเป็นแบบนี้ดีไหมแล้วก็ช่วยกันแบบตบให้มันน่าสนใจมากขึ้นหรือว่าตบให้มันสมูทมากขึ้นในการเล่าเรื่องอะไรค่ะแต่ไอเดียส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมาจากการ brainstorm ของนักศึกษาค่ะเป็นหลักค่ะสวัสดีครับยุทธนาสันติวงศ์นะครับเป็นอาจารย์พิเศษนะครับหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์นะครับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมการร่วมทํางานกับนักศึกษาก็คือเราจะออกแบบทีมให้เขามีความรับผิดชอบในแต่ละเพลงนะครับโดยที่เราจะแบ่งเป็นทีมทั้งหมด6ทีมนะครับเพื่อสร้างกราฟิกซัพพอร์ตทั้งหมด7เพลงนะครับแล้วก็บวกกับคลิปโอเพนนิ่งอีกเป็น8คลิปนะครับผมทั้งหมด
ที่เราจะต้องนำไปใช้ในนั้นจริงๆเราจะมีทั้งเพลงที่เล่นในคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เพลงที่แต่งขึ้นใหม่ด้วยแล้วก็เพลงที่ทีมคอรัสเขาก็จะร้องด้วยการออกแบบนี้จริงๆแล้วก็จะแตกต่างกันตามซิทูเอชันของเพลงที่เขาจะฉายขึ้นบนนั้นนะครับเราก็จะคุยกันคอนเซปต์ก่อนว่าเพลงนี้จะทำแบบนี้นะเพลงนี้จะทำแบบนี้นะแล้วก็พอทุกอย่างออกมาผสมกันเนี่ยก็มีความหลากหลายมีวาไรตี้ที่คลิปนี้เป็นทางโมชั่นกราฟิกคลิปนี้เป็นแอปสแต็กหน่อยนึงคลิปนี้เป็นการ์ตูนแอนิเมชันหน่อยนึงนะครับก็จะผสมผสานหลากหลายรูปแบบกันทุกคนได้แชร์ไอเดียแล้วเราก็เอ้ยอันนี้ไปแบบนี้นะไปแบบนี้กันนะอะไรเงี้ยเขาก็เบรนสตอร์มกันแล้วก็ได้มาผลลัพธ์สุดท้ายที่ทุกคนก็ร่วมใจตั้งใจกันทำทั้งหมดเลยครับอาจารย์ดาวอาจารย์บอลรวมทั้งผมจะเป็นผู้ที่ให้ไอเดียว่าในงานนี้เราต้องการอะไรตัวคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์หลักที่อยู่บนเวทีคืออะไรเราต้องการจะสื่อสารอะไรจุดมุ่งหมายของซีเควนซ์นั้นคืออะไรน้องๆก็จะไปออกแบบมาแล้วดูซิว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องใช้เทคนิคพิเศษอะไรเพิ่มเติมเข้าไปหรือเปล่าซึ่งอาจารย์บอลอาจารย์ดาวก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็จะเป็นภาพจำให้กับน้องๆปีหนึ่งด้วยกันครับก็อย่างแรกเลยผมต้องขอบอกก่อนว่าผมเป็นแบบ visual thinker ครับผมจะเป็นคนที่ชอบนึกภาพก่อนเขียนอะไรลงมาฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมทำก็คือฟังเพลงนี้ฟังเพลงไปแล้วก็ลองนึกภาพในหัวครับว่าโอเคในโน้ตเนี้ยเราสามารถใส่ฉากอะไรเข้าไปได้บ้างก็จะเป็นเล่นกิมมิคของมหาลัยก็คือเราจะมีรถแทรมก็คือนักเรียนเขาขึ้นแทรมมาแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆคนใหม่เจอสถานการณ์นู่นนี่แล้วก็สุดท้ายก็จะมาเป็นออกเรื่องเจอร์นี่ครับฉันจะอยู่ตรงนี้บนทางเดินรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากจริงๆที่ให้ opportunity กับผมมาทำงาน big scale นี้ตอนแรกผมก็อยากจะบอกเลยนะว่าเครียดมากแล้วก็กลัวมากครับโดยเฉพาะกลุ่มอื่นเขามีกัน 5-6 คนผมนักเรียนคนเดียวกับอาจารย์2คนแต่สุดท้ายแล้วผมก็ภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำออกมาครับทั้งหมด3เพลงค่ะมีเพลงมีโอเปนนิ่งแล้วก็มีรักน้องแล้วก็มีเทิดพระนามค่ะก็คือทั้ง3เพลงนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นคนละธีมกันเลยเช่นโอเปนนิ่งก็จะทำให้มันดูน่าตื่นตาตื่นใจให้มันรีเลทกับน้องๆได้เพลงรักน้องก็คือจะทำให้น้องแบบซึ้งแล้วก็มีอารมณ์ร่วมส่วนเทิดพระนามก็จะพยายามทำให้มันดูยิ่งใหญ่อลังการอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกคอมพลีทรู้สึกว่าผลงานที่เราทำอย่างน้อยมันสื่ออารมณ์จริงๆอะค่ะเพราะว่าเราฟังจากเพลงเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ดูแบบยิ่งใหญ่เราก็เล่าถึงอารมณ์เหมือนแบบเราเข้ามาเป็นน้องใหม่เราผ่านอุปสรรคแล้วมันก็มีทั้งทุกข์แล้วก็สุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะบอกเล่าเรื่องราวแล้วถ้าน้องร้องไห้จริงๆก็เหมือนแบบมันก็คอมพลีทอะค่ะเป้าหมายที่เราอยากได
เป็นเกี่ยวกับเพลงข้างกันก็เลยมันเกี่ยวกับการที่เราได้อยู่กับคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยความสุขที่มันอยู่ด้วยกันก็เลยเบสเนื้อเพลงแบบเราใช้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงแล้วก็ใช้แสงดวงดาวซึ่งในเนื้อเพลงค่ะพูดถึงว่าเราจะอยู่ท่ามกลางกี่หมื่นล้านคนแต่เรายังเป็นหนึ่งได้ก็เลยใช้คอนเซปต์นี้เราเบสจากดวงพระอาทิตย์แล้วก็ความรู้สึกที่มันให้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดวงดาวถึงแม้จะมีอีกหมื่นล้านดวงแต่เราก็ยังรู้สึกเหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็เลยในทางเพลงของเรานี้ก็จะใช้องค์ประกอบด้านนี้พยายามให้มันเป็นในทางดิเรกชันเดียวกันโดยการเบสจากคัลเลอร์พาเลตเดียวกันค่ะแล้วก็ส่วนที่เรารู้สึกว่ามันยากที่สุดก็คือการที่ทำให้ทุกคนด้านศิลปะไปในดิเรกชันเดียวกันแต่ว่าพอเรามีคอนเซปต์นี้เป็นเหมือนรากฐานทุกอย่างก็เลยไปเดินทางแบบสะดวกขึ้นค่ะผมรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่สเกลค่อนข้างที่จะใหญ่และได้ใช้จริงโปรเจกต์ใหญ่นี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติใช่เช่นเดียวกันค่ะหนูว่าพอมานึกดูแล้วก็คืออาจารย์ให้ความสำคัญพวกหนูแล้วก็ไว้ใจพวกหนูพอเพราะเป็นแค่เด็กมหาลัยแต่เขาให้โอกาสเราได้ทำงานกับชีวิตจริงอะค่ะได้มาทำอะไรที่มันเป็นผลงานที่ใหญ่โตไม่ใช่แค่ในหน้าจอคอมของเราคืออันนี้นำเสนอให้คนแบบ 4,000 กว่าคนแล้วก็อีก 20,000 คนได้ดูไลฟ์มันเป็นอะไรที่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจที่อาจารย์ไว้ใจเราพอมันก็กดดันแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมค่ะสำหรับตัวคอนเซปต์ของเพลงเนาะค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกความรักที่มันเปลี่ยนไปค่ะเป็นความรักที่มันแบบว่ามันฉับฉวยขึ้นมาจากตอนแรกที่แบบไม่รู้สึกอะไรมันเป็นเหมือนแบบ insecure love นิดนึงอะค่ะเราอยากให้ศิลปินคนที่เขาเพอร์ฟอร์มเขาเด่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราแค่พุชเขาไปข้างหน้าเฉยๆก็เลยมานั่งทำให้มันเป็นแบบสร้างบรรยากาศตามเพลงเราก็ทำเหมือนการเปรียบเทียบว่าดอกไม้เนี่ยมันก็เปรียบกับเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกแบบความรักมันเติบโตอยู่ในหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็แทนด้วยดอกไม้ในครั้งนี้สำหรับความรู้สึกของหนูนะหนูรู้สึกว่าหนูตื่นเต้นมากๆที่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นแบบครั้งแรกเลยแล้วแบบพูดจริงๆคือหนูไม่เคยทำงานแนวๆนี้มาก่อนใช่ไหมคะอย่างโปรแกรมที่ใช้หนูก็ไม่เคยใช้เลยเพิ่งเรียนแล้วก็ต้องใช้เลยใช่ไหมคะพอได้ฟังแล้วอาจารย์เขาก็เล่าให้ฟังว่าต้องทำยังไงหนูก็รู้สึกว่าโอ้งานมันชิ้นใหญ่มากใหญ่กว่าความสามารถตัวเองเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้ลองทำจริงๆพองานมันออกมาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเห็นของจริงด้วยซ้ำเห็นแค่แบบในสกรีนเล็กๆก็รู้สึกว่ามันก็ดูดีอยู่เนาะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เพราะว่าตอนแรกหนูก็เหมือนกับไม่ได้มีประสบการณ์อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับงานนี้เลยอะไรเงี้ยตอนแรกก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่แบบงานจะออกมาเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้เพราะเราไม่เคยแตะอะไรนี้มาก่อนแต่พอเราก็เริ่มเห็นงานแบบออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้แหละพอเรามาถึงจุดนี้เราก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่มันแบบได้มาอยู่ในงานจริงๆแล้วมันเราทำมันออกมาได้สำเร็จอะไรเงี้ยค่ะSo we can also see like how this occurs in the first song of the projection mapping, which is the main concept of which is first love. So this idea is more intangible and abstract and kind of something that doesn't have a physical form. So in order to convey this, we decided to go with the theme that we had, which is more abstract and colorful in a way.And some of the major graphical elements that we used was more general as well to kind of support our idea of using more abstract themes. เพลงที่สองจะเป็นเพลงพิงนะคะพวกหนูใช้ผีเสื้อในการสื่อความหมายของเพลงเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนกับให้คนคนหนึ่งได้เริ่มต้นรักใหม่โดยที่ไม่ต้องไปสนใจเกี่ยวกับอดีตแล้วก็ผีเสื้อเนี่ยเป็นตัวสื่อความหมายของการเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่แล้วก็So as for the overall like experience of us doing the projection mapping as a group, there were a lot of like hard and difficult moments. You know, we had like arguments on like what we wanted to do for the theme, and like also just like group work and stuff like that. But at the end, I think everyone truly did very well, and I am proud of everyone for you know doing their parts and how it came out to be. I genuinely like what we did.สำหรับหนูก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ตอนแรกก็ไม่คิดว่า
เฮ้ยงานที่เราจะทำโปรเจกต์ครั้งนี้กับเพื่อนจะได้มาฉายในงาน orientation ของ NU ใหญ่นี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าโอ้เราจะได้แบบฉายที่นี่เลยเหรอไม่เคยแบบคิดมาก่อนแล้วก็พวกเราตื่นเต้นกันมากๆเลยค่ะสมาชิกคนอื่นก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนทุกคนคอยแบบช่วยกันทำงานร่วมกันเป็นทีมที่น่ารักมากๆทีมสีแล้วก็ขอบคุณอาจารย์บอลด้วยเหมือนกันเพราะอาจารย์บอลคือน่ารักมากๆเป็นอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือพวกหนูแบบทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอาจารย์ก็คอยแบบช่วยเหลือตลอดแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากมีโอกาสอีกก็อยากจะทำเพราะว่าแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีมากจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนทีมเราเนี่ยได้เป็นเมดเล่ก็จะประกอบไปด้วยเพลงบังเอิญโลกกลมพรหมลิขิตจะรักหรือจะร้ายแอนขอบคุณที่รักกันค่ะเราไม่ได้อยากให้ทุกคนตีความตามเนื้อหาของเพลงเราอยากให้มันออกมาเป็นแนวแอบสแตรกในเวลาดูเนี่ยตัวผมอาจจะมีอีกมุมมองนึงเวลาดูตัวอาร์ตเวิร์กหรือน้องๆหรือคนดูก็อาจจะมีอีกมุมมองนึงซึ่งเราต้องการให้มันออกมาเป็นแบบนี้ครับ yeah. We wanted a deeper communication a visual communication between the audience and the lyrics of the song ต้องบอกเลยครับว่าต้องขอบคุณอาจารย์ดาวและอาจารย์บอล นะครับที่ได้ให้โอกาสพวกผมและเพื่อนๆได้มาทำงานนี้ก็เป็นโอกาสที่พิเศษมากเลยครับI want to deeply thank you to my Ajans, Ajan Bon and Ajan Dao for giving this huge opportunity. It has always been my dream to display my artwork in such huge screens. เพราะก็ต้องพูดตรงๆว่าเป็นงานแรกที่เราได้ทำโปรเจกต์แมปปิ้งก็ท้าทายมากครับ yeah. ก็สนุกดี yeah.คนคงจะได้รับความประทับใจนะครับเพราะว่าจากเดิมที่เราจะเห็นภาพเคลื่อนไหวบนจอปกติใช่ไหมครับแต่คราวนี้พอมันเป็น projection mapping เราสามารถเห็นคลิปต่างๆเนี่ยฉายอยู่บนผนังฉายอยู่บน ceiling ฉายอยู่บนเพดานฉายอยู่บนจอต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นประสบการณ์ immersive ที่สร้างความประทับใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็อยากให้น้องๆหรือผู้ชมได้รับสิ่งนี้ประสบการณ์เหล่านี้ที่ดีๆเหล่านี้กลับไปที่คาดหวังว่าเด็กที่มางานประถมนิเทศเนี้ยจะได้รับเนี่ยคือความแบบตื่นเต้นอยากให้เขามีความตื่นเต้นมีความสนุกแล้วก็มีความรู้สึกแบบในทางบวกอะค่ะเพราะว่าเนี้ยจะเป็นอีกก้าวนึงของเขาที่จะเข้ามาสู่แบบอุดมศึกษาละเขาไม่ได้อยู่แบบว่ามัธยมศึกษาละมันจะเป็นก้าวใหม่ของเขาเนี่ยค่ะอยากให้เขาใช้ประสบการณ์นี้เหมือนกับทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะตื่นเต้นมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับเขาในการที่เขาจะแบบศึกษาอยู่ในมหิดลไป4ปีหลังจากนี้ค่ะหรืออาจจะเป็น5ปี ไม่แน่ใจก็อยากให้เขาเป็นแบบเหมือน good start อะค่ะสำหรับเขาค่ะสิ่งที่อยากให้น้องๆจำได้ก็คือครั้งแรกที่เข้ามามหิดลสิทธาคารเขามีภาพจำของมหิดลสิทธาคารและเมื่อเขาเข้ามาอีกครั้งนึงเพื่อรับปริญญาเขาก็จะมีภาพจำนั้นติดตัวมาด้วยแล้วเมื่อออกไปทำงานเขาก็จะจำภาพจำที่มหิดลสิทธาคารติดตัวเขาไปตลอดชีวิตของเขาครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน